มไทยใครๆก็บอกว่าเชยจิ๊กว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่ล้าสมัยนะคะธุรกิจคิดนอกกรอบเช้านี้ค่ะจุ๊กจิ๊กสุภดาจะพาคุณผู้ชมมาดูขนมไทยบ้านภูมิจิตที่เขาได้มีการประยุกต์ให้เข้ากับสมัยและหน้าตาน่าทานแบบนี้อะไรคือการคิดนอกกรอบเดี๋ยวตามจิ๊กมาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณปลาค่ะคุณปลาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าขนมไทยบ้านภูมิจิตเนี่ยเปิดมานานแล้วยังคะขนมไทยบ้านภูมิจิตนะคะเปิดมาปีนี้เข้าปีที่4แล้วค่ะแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงมาทำด้านขนมไทยคะจริงๆแล้วเรามาจากรากของความเป็นอาหารไทยก่อนเราก็เลยรู้สึกว่ามันควรจะมีขนมไทยในร้านเราเราก็เริ่มที่จะเรียนขนมไทยขึ้นมาตอนนี้มีกี่สาขาคะตอนนี้มีสาขา2สาขาค่ะสาขาแรกนะคะอยู่ที่ราชบุรีค่ะสาขาที่2คือเสาชิงช้าศาลเจ้าพ่อเสือค่ะหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะขนมที่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรานัดเพื่อนมาคาเฟ่หรือว่าเราจะซื้อไปฝากคนถ้าเป็นขนมไทยจะดูเชยตรงนี้คุณปาคิดยังไงบ้างคะจริงๆแนวคิดในการทำขนมไทยของเรานะคะเราปรับให้มันเข้ากับยุคสมัยใหม่นะคะด้วยการจับขนมไทยมาแต่งตัวให้รู้สึกสากลขึ้นด้วยความที่ขนมไทยนะคะเป็นขนมที่มีสีสันสวยงามอันนี้คือดึงดูดลูกค้าอยู่แล้วนะคะขอแค่ลูกค้าเปิดใจรับรองว่าขนมไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนมีอะไรบ้างคะที่ขนมไทยบ้านภูมิจิตภูมิใจนำเสนอก็จะมีที่เป็นขึ้นชื่อของร้านบ้านภูมิจิตนะคะจะมีตะโก้ตะโก้ทั้งหมดของเรามี9ชนิด9หน้านะคะในแต่ละวันเราจะหมุนตะโก้ขึ้นบาร์วันละ4หน้า4ชนิดนะคะมีเปียกปูนใบเตยกะทิสดค่ะมีเม็ดขนุนเผือกค่ะพวกนี้จะเป็นขนมที่เป็นมาบ้านภูมิจิตต้องทานเห็นทางคุณปายบอกก่อนหน้านี้ว่าในช่วงโควิดแบบนี้ที่หลายๆคนเจอเพราะว่าตกงานโดนเลย์ออฟหรือว่าอยากหาอาชีพเสริมขนมไทยบ้านภูมิจิตก็มีรับสอนด้วยมีรับสอนนะคะมีสอนตั้งแต่น้องอายุ8ปีขึ้นไปแล้วก็จะมีคลาสของเด็กอายุ8ถึง15ปีนะคะแล้วก็จะมีผู้ประกอบอาชีพนะคะตอนนี้เราเปิดสอนฟรีไม่ได้คิดตังค์สำหรับคนที่จะทำเราก็จะส่งเสริมเขาด้วยการที่สอนเขาแล้วก็ให้เขาทำออเดอร์ส่งเราช่วยเราเหมือนช่วยกันในยุคโควิดนะคะคุณปาคะแล้วได้คิดนอกกรอบยังไงบ้างคะค่ะตอนนี้นะคะกระแสของการรักโลกรักต้นไม้แล้วก็กลุ่มคนที่สนใจต้นไม้มีเยอะมากทางร้านก็คิดนอกกรอบด้วยการทำวุ้นธรรมดานะคะขึ้นมาในรูปแบบของต้นตะบองเพชรนะคะเป็นวุ้นแคปตัสนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของลูกชุบนะคะและขนมไทยหลายๆอย่างที่นำมาจัดเซตในรูปแบบของสวนเป็นเรื่องราวในกล่องค่ะเอาฝอยทองมาทำเป็นหญ้านะคะเอากระต่ายมาตั้งเอาลูกชุบเชอร์รี่ลูกชุบแครอทมาจัดเป็นสวนแบ็กดรอปด้านหลังเป็นกระถางแคนตัสนะคะปักป้ายแฮปปี้เบิร์ธเดย์อันนี้ก็ถือว่านำไปอวยพรวันเกิดได้แล้วหลังในการทำงานของคุณปาล่ะคะคืออะไรคะทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาทำขนมนะคะเราจะมีความรู้สึกว่าทุกชิ้นที่ลูกค้าได้รับค่ะขนมต้องอร่อยขนมต้องสดและขนมต้องสวยการที่เราทำขนมขึ้นมาเนี่ยค่ะเรารู้สึกว่าเมื่อลูกค้าเห็นขนมของเราลูกค้าต้องมีรอยยิ้ม